สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะคลิปนี้ก็จะมาถึงในส่วนของชาวธนูนะคะในรอบพระจันทร์นี้นะคะธนูก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ประมาณใน22พฤศจิกาจนถึง21ธันวาคมโดยประมาณนะคะก็วันนี้วันที่วีโอวันที่26มกราคมนะเดี๋ยวลองมาดูกันว่ามันจะเป็นอย่างไรมันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะวันที่26มกราคมเนี่ยเป็นวันที่ดาวศุกร์เข้าสู่ราศีมีนนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าสำหรับชาวธนูทั้งหลายธนูนะคะอยู่นี้มีนอยู่ที่หนึ่งสองสามสี่นะคะดาวศุกร์เข้าสู่ราศีมีนก็หลักๆเลยนะคะในเรื่องความรักหรือว่าการเงินนะคะคุณจะเห็นอะไรแบบสวยงามเต็มไปหมดเลยนะคะรู้สึกได้ถึงการที่มันดูสวยดูงามดูหลงดูมีความโรแมนติกดูแบบดูเกินจริงอ่ะพูดง่ายๆเหมือนแบบเท้าไม่ติดพื้นอ่ะลอยเดินเดินก็ลอยอยู่ประมาณนั้นนะตลอดแบบเนี้ยก็ได้นะคะคุณจะเห็นอะไรแบบมันมีความรักเกิดขึ้นมีแพชชั่นเกิดขึ้นมีความฝันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นสิ่งที่คุณต้องการจะให้มันเป็นความจริงขึ้นมาต้องบอกมันสวยงามมากนะแต่ว่าเราต้องสมดุลนิดนึงระหว่างความจริงกับความฝันนะคะของคุณเนี่ยมันไปตกในเรือนที่สี่เพราะฉะนั้นในเรื่องของครอบครัวนะคะเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยที่ดินแบบเนี้ยมันอาจจะเป็นปัจจัยที่ทําให้คุณใช้คำว่าไงดีเหมือนกับอาจจะมีการทำอะไรกับคนในครอบครัวทำงานจากบ้านทำงานจากการเกษตรเกี่ยวข้องกับประเทศบ้านเกิดเมืองนอนหรือว่าเกี่ยวข้องกับอินทูอีชันอะแรงสังหรณ์ของคุณอะก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้ถัดมา5กุมภาพันธ์ฟูลมูนเกิดขึ้นในราศีสิงห์นะคะซึ่งเป็นเรือนเจ้าแหลงคุณนะคะเป็นเรือนที่9นะคะก็ฟูลมูนในราศีสิงห์เนี่ยโอกาสที่จะได้เจอก็คือความสมดุลนะคะเรียกว่าความสุขดีกว่าความสุขความสนุกสนานความบันเทิงมีโอกาสเข้ามาในชีวิตเยอะมากๆนะคะแล้วก็การทำอะไรที่มันมีแพชชั่นของคุณเองคืออยู่ในเรือนที่9ก็คือเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศการเดินทางเกี่ยวข้องกับออนไลน์นะคะมันจะทำอะไรแล้วมันจะสนุกมากขึ้นสุขใจมากขึ้นความท้าทายที่มีก็คือการสมดุลระหว่างการให้และการรับนะคะไม่ให้มากเกินไปแล้วก็ไม่ใช่ว่ารับอย่างเดียวกลายเป็นแบบทำอะไรเพื่อตัวเองอย่างเดียวนี้ก็ไม่ใช่เนาะต้องบอกว่าเริ่มต้นแบบเร้าใจกันเลยกับฟูลมูนในวันที่5กุมภาพันธ์นี้นะคะแล้วมันเริ่มต้นเนี่ยมันมีการทำมุมฉากกับยูเรนัสซึ่งอยู่ในเรือนที่6ของคุณด้วยนะคะมันอาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้คุณมีการเปลี่ยนใจนะคะหรือเกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดมาก่อนอาจจะรู้สึกว่าเรื่องนี้มันแบบคาดการไม่ได้เลยซึ่งมันก็ต้องมาจากในเรื่องของการสื่อสารเกี่ยวข้องกับการออนไลน์เกี่ยวข้องกับงานประจำเกี่ยวข้องกับการเรียนแบบคอร์สสั้นๆคอร์สที่เป็นเหมือนกับปริญญาแล้วหลักๆเลยอ่ะผลที่มาคือมาจากในเรื่องของงานประจำหรือการใช้ชีวิตประจำวันอันนี้มันแล้วแต่ท็อปิกของแต่ละคนเลยนะคะแต่ต้องบอกว่ามันมีบางอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วคุณไม่ได้คาดฝันมาก่อนเขาบอกว่าโอกาสนี้ค่ะให้ลองเปิดใจนิดนึงจะดีมากบางทีเส้นทางใหม่อ่ะอาจจะนำมาซึ่งความตื่นเต้นขอให้เราอะค่ะเชื่อ Wind of Change สายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงว่าจะพาเราไปสู่สิ่งที่ดีๆแน่ๆนะคะบางคนติดกับพื้นที่แห่งความเคยชินมากเกินไปอยู่กับเซฟโซนมากเกินไปนะคะซึ่งจักรวาลนะยูนิเวอร์สเขาก็แบบมาถีบส่งแบบเบาๆให้กับเราให้แบบเฮ้ยไม่ใช่นะเธอมาทางนี้ไม่ถูกทางเธอต้องไปอีกทางหนึ่งนะคะเมื่อเรายอมรับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้นะคะเราก็จะ
เข้าใจถึงความมีอิสระมากขึ้นความเป็นตัวเองมากขึ้นเข้าใจตัวเองมากขึ้นคือความไม่แน่นอนคือความแน่นอนอยู่แล้วอ่ะแล้วก็ให้เราเข้าใจได้ว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอ่ะมันนำพาเราไปสู่สิ่งที่ใช่มากกว่าเสมอนะคะราศีสิงห์เนี่ยเป็นธีมของความรักความโรแมนติกความเป็นเด็กความคิดสร้างสรรค์การเป็นตัวเองการแสดงออกซึ่งเป็นสิ่งที่หัวใจต้องการบางครั้งหลายคนอาจจะถามว่าเอ๊ะนี่ฉันมาถูกทางหรือเปล่าเนี่ยมันใช่หรือเปล่านะหรือว่าที่ทำมาเนี่ยมันต้องใส่หน้ากากให้คนอื่นพอใจนะคะแต่ว่าเราเองไม่ได้รู้สึกชอบเลยก็ได้นะคะถ้าที่ผ่านมารู้สึกแบบนี้นะคะตอนนี้แหละเป็นช่วงเวลาที่เขาบอกว่าเราจะพยายามแบบจุดไฟในตัวเองหรือว่าเปิดพรสวรรค์ที่ตัวเองมีอ่ะให้โลกรู้เสียทีนะคะปลดปล่อยความสัมพันธ์ที่มันแย่ที่มันทำให้เจ็บปวดเปลี่ยนความเศร้าเป็นแรงบันดาลใจเปลี่ยนความแบบท้อถอยเขาเรียกว่านะกดดันเป็นแรงผลักดันที่ดีนะคะดาวเจ้าเรือนของฟูมูลก็คือดาวอาทิตย์เป็นช่วงที่อยู่ในระหว่างความสมดุลระหว่างความฝันกับการที่ต้องทำอะไรเพื่อคอมมูนิตี้เพื่อชุมชนเพื่อกลุ่มคนนะคะมันต้องสมดุลระหว่างความจริงกับความฝันแล้วก็การทำเพื่อคนอื่นนิดนึงนะคะคุณลองย้อนกลับไปเมื่อสัก6 เดือนก่อนนะคะอะไรคือสิ่งที่คุณได้แบบเพาะเมล็ดพันธุ์ไว้โดยเฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณเติบโตทางนิสัยใจคอการเขาเรียกว่าเป็นจะบอกว่าเติบโตทางจิตวิญญาณเติบโตทางความคิดแบบนี้ก็ได้อะไรล่ะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกแบบนั้นนะคะยิ่งของคุณมันอยู่ในเรือนที่9เป็นความเชื่อค่ะด้วยนะคะถ้ามันมาถึงตอนนี้แล้วอะค่ะมันจะเกิดการเขาเรียกว่าภาวะสุกงอมคือคุณจะพิจารณาต่อว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทํามาเนี่ยที่เราไปเรียนศึกษาเติบโตมาเนี่ยมันใช่ทางของคุณหรือเปล่านะคะเป็นช่วงที่พิจารณาต่อเลยว่ามันใช่หรือไม่ใช่ชอบหรือไม่ชอบนะคะว่าด้วยพุทธพลูโตอยู่ด้วยกันนะคะพุทธพลูโตอยู่นี่เนาะเรือนที่สองมันทำให้คุณมีความเยอะมีความเยอะไม่ว่าคิดเยอะพูด obsessive แบบภาษาอังกฤษ obsessive obsession คือแบบว่าทำสิ่งนั้นมันเยอะสื่อสารเยอะคิดเยอะพูดเยอะมีความเยอะเกิดขึ้นถ้าเรารู้สึกแบบนี้นะคะให้เราเอาพลังงานปล่อยออกมาสู่ธรรมชาติบ้างก็ได้นะคะอนุญาตให้ตัวเองไปอยู่ข้างนอกนะคะส่องจุดแสงในตัวเองให้แบบเหมือนพลังงานแสงอาทิตย์จะส่งมาให้เราบางทีเหมือนกับบอกเราพลังงานตกอย่างเงี้ยก็ออกไปให้ธรรมชาติบำบัดนิดนึงแล้วก็อย่ากลัวที่จะมีการปรึกษาใครสักคนที่ดีๆนะคะที่เขาเห็นถึงหลังของคุณทำไมคนถึงต้องมีโค้ชเพราะว่านักกีฬาเขาไม่เห็นวงสวิงเหมือนคุณเหมือนกันบางทีสิ่งที่คุณทำคุณก็ว่าเกิดมาแบบนี้ก็ทำแบบนี้นะแต่จริงๆมันไม่ใช่ค่ะบางทีมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่แต่ควรจะทําแต่ไม่รู้ตัวก็ทําแบบนี้ตั้งแต่เกิดไม่มีใครบอกเนี่ยก็ได้เพราะนั้นมันโอเคนะถ้าการที่คุณจะเล่าให้ใครฟังหรือว่าปรึกษาใครผู้รู้เนี่ยที่เขาจะสามารถสื่อสารกับคุณได้เป็นอย่างดีนะคะโอเคถัดมา11 กุมภาพันธ์ก็จะมีดาวพุธเข้าสู่ราศีกุมนะคะซึ่งก็เป็นเรือนที่3ของคุณน่าต้องสื่อสารมากเดินทางมากนะแล้วก็เหมือนปฏิสัมพันธ์น่ะคุยกับเพื่อนเพื่อนเพื่อนบ้านพี่น้องเครือญาติเพื่อนเก่าประมาณเนี้ยนะคะเหมือนอย่างเงี้ยอ่ะเหมือนแจงอยู่ที่นี่เป็นธนูใช่ป่ะเดี๋ยวจะกลับไทยช่วงนี้ก็จะแบบเอ้ยไปไหนอยู่ไหนกันคุยอยู่ไหนแล้วคือแบบจะมีการติดต่อกับเพื่อนกับไม่ใช่ไม่อยากให้ชอบเรียกว่าเพื่อนเก่าเป็นเพื่อนที่แบบอยู่กันมานานแล้วแบบเนี้ยนะคะซึ่งก็ค่อนข้างจะตรงเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นช่วงของการต้องเดินทางระยะใกล้เยอะด้วยนะคะ18 กุมภาพันธ์ก็จะมีดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีมีนซึ่งเป็นเดือนที่4มันก็ไปตกในเรื่องของครอบครัวนะคะคือคุณจะปฏิสัมพันธ์ให้เวลาคนในครอบครัวเยอะขึ้นเพราะว่าเหมือนของใจเองบินกลับไป1งานประชุม2ไปเยี่ยมคุณแม่ไม่สบายก็จะต้องแบบสเปนไทม์ใช้เวลาคนในครอบครัวอยู่แล้วนะคะอันนี้ยกตัวอย่างตัวเองให้เห็นภาพชัดๆของคุณเองก็เหมือนกันในช่วงนี้นะอาจจะแบบมีเวลาได้อยู่กับคนในครอบครัวอยู่บ้านทํากิจกรรมกับคนในบ้านค่อนข้างจะเยอะนะคะแล้วก็วันที่20
กุมภาพันธ์ก็คือจะมีนิวมูนเกิดขึ้นในราศีมีนเดือนที่สี่ของคุณนะคะเขาบอกว่าโอกาสที่จะเจอค่ะมันคือการได้ใช้เซนส์ใช้ลางสังหรณ์แม่นยำมากการสมดุลระหว่างการยอมแพ้หรือว่าการถูกควบคุมซึ่งของคุณเดือนที่สี่นิวมูนก็คือบ้านที่อยู่อาศัยที่ดินครอบครัวมาเตอร์แลนด์เนาะประเทศบ้านเกิดเมืองนอนแบบนี้นะคะมันมีการได้เริ่มสิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วก็มันเป็นเหมือนกับรากอ่ะมันเป็นเหมือนสิ่งที่คุณใช้ลางสังหรณ์เกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยความชาเลนจ์ท้าทายที่มีก็คือการปฏิเสธบางทีแบบเวลาที่มันในมีนอ่ะเนาะมันก็จะเซนซิทีฟเจ็บปวดได้ง่ายแบบว่าเศร้าใจป่วยใจอะไรเงี้ยได้ง่ายได้หรือว่าการหลีกเลี่ยงกับความดราม่าความมืดในจิตใจนะคะต้องบอกว่าจริงๆราศีมีนเนี่ยมันเป็นหรือว่านิวมูนที่เกิดขึ้นในรอบนี้ค่ะมันมาพร้อมกับความจริงจัง intense ความหวานการมีความรักแบบไม่มีข้อจำกัดไม่มีเงื่อนไขนะคะก็นิวมูนรอบนี้เปรียบได้เหมือนกับการได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆในชีวิตนะคะแล้วก็ราศีมีนเนี่ยมันเป็นราศีสุดท้ายในจักรราศีใช่ไหม12ราศีใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันคือการปิดประตูบ้านบานหนึ่งเพื่อไปเปิดอีกบานหนึ่งอะค่ะเพื่อในการเริ่มต้นแบบ new journey อะในแบบในเส้นทางใหม่ของคุณแน่ๆนะคะการปล่อยวางอาจจะเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญในช่วง new moon นี้นะคะปล่อยวางในที่นี้ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ความรู้สึกอาชีพหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่คุณรู้สึกว่ามันอาจต้องปล่อยสักทีหนึ่งนะมันอาจจะคุณอาจจะรู้สึกถึงการต้องแบบเหมือนโดนเหมือนคือต้องบอกว่าแบบนี้มีเนี่ยเขาจะไม่ใช่ปะทะเหมือนเมษแต่เขาเป็นลักษณะของการปล่อยการยอมซึ่งมันจะเกิดประมาณนี้เกิดขึ้นคุณต้องตื่นรู้แล้วก็พยายามเฝ้าสังเกตตัวเองว่าตอนนี้ฉันเป็นแบบนี้อยู่หรือเปล่านะนะคะการติดการหนีการมึนเมาบางอย่างเนาะสิ่งที่ทําได้คือการปรับพลังงานใหม่ๆการให้อภัยการเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณความเชื่อการเลี่ยงแบบมีเหตุมีผลแบบใช้ความคิดสร้างสรรค์แบ่งปันความรักนะคะช่วยได้ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามานะคะ manifestation นะคะผ่านวิกฤตต่างๆได้นะคะดาวเจ้าเรือนเดิมคือดาวเนปจูนนะคะลอยอยู่ขอโทษดาวพฤหัสดาวเจ้าเรือนคือดาวพฤหัสนะคะลอยอยู่ในราศีเมษนะคะหลายคนก็อาจจะแบบมีทรัพยากรมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะคะมันถึงเวลาที่คุณต้องลงมือทําในสิ่งนั้นแล้วก็ยืนหยัดในสิ่งที่คุณรู้สึกว่าใช่เชื่อและเป็นจุดประสงค์ของคุณเองพฤหัสเนี่ยค่ะทํามุมกับดาวพุธนะคะซึ่งพฤหัสคุณอยู่ในเรือนที่ห้าจริงเรือนที่ห้าก็เกี่ยวข้องกับลูกเกี่ยวข้องกับความชอบความรื่นรมย์ความบันเทิงกิจกรรมสันทนาการนะคะการทำอะไรเพื่อตัวเองนะคะบางครั้งคุณอาจจะสุขว่ามีไอเดียในเรื่องของการใช้ความคิดการใช้ปรัชญาที่จะสามารถดึงดูดสิ่งที่เราสามารถทำแล้วมันส่งผลมันเห็นภาพใหญ่เกิดขึ้นได้อะค่ะแล้วก็ทำในสิ่งที่คุณชอบแล้วทำให้มันสำเร็จได้นะคะเนปจูนกุมกับดาวศุกร์นะคะก็เนื่องจากศุกร์ก็องศาแบบ29องศาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับไม่ว่าเป็นความรักหรือว่าการเงินนะคะคุณจะเรียนรู้มาถึงจุดแล้วถ้ามันดีไปต่อไม่ดีคือจบหรือว่าคอนเน็กชันหรือว่าเพื่อนมันจะมีความจะใช้คำว่าตัดจบเกิดขึ้นก็ได้นะเหมือนเรารู้เต็มที่แล้วนะแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคือด้วยความที่มันกุมกับเนปจูนมันจะมีความงงงเบลอฉันเรียนรู้แล้วนะแต่ว่าฉันจะเอายังไงฉันเหมือนมันไม่กล้าจะลงมือทำสักทีประมาณนี้ค่ะแล้วก็เสาร์กุมกับเนปจูนรอบขอโทษเสาร์กุมกับนิวมูนรอบนี้ด้วยก็ในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆครั้งนี้ค่ะมันอาจจะเต็มไปด้วยพันธสัญญาเกี่ยวข้องกับระเบียบวินัยเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบโครงสร้างนะคะที่คุณจะต้องทําอย่างต่อเนื่องไปเลยอย่างน้อย6เดือนต่อจากนี้นะคะถ้าระหว่างที่ทํามีความเครียดมากๆเกิดขึ้นการทําสมาธิสวดมนต์ฟังเสียงในใจอ่ะมันสามารถช่วยคุณได้มากๆในช่วงนิวมีอะไรอันนี้มูลนี้นะคะโอเค20กุมภาพันธ์บอกไปแล้วว่าศุกร์เข้าสู่ราศีเมษด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเป็นช่วงที่หลายคนจะแบบโอ้ฮอตมากหรือว่าอาจได้ทำกิจกรรมที่มันแบบ
มันผ่อนคลายอะค่ะมันชื่นชอบเอนเตอร์เทนตัวเองมากเลยนะคะหรือแม้แต่ถ้าใครจะมีบุตรก็ได้หรือว่าจะมีคนที่เข้าหาที่แบบดูดีมากๆก็ได้เช่นกันเหมือนกับมีภาวะที่แบบอยากทำโน่นทำนี่เกิดขึ้นประมาณนี้นะ2 มีนาคมนะคะดาวพุธเข้าสู่ราศีมีนนะคะการสื่อสารพูดคุยต่างๆนะคะของคุณก็ค่อนข้างประนีประนอมคุยแบบเหมือนกับเห็นอกเห็นใจคนในครอบครัวมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะมีการคุยกันในเรื่องของแฟนในเรื่องของพาร์ทเนอร์ในเรื่องของงานให้กับครอบครัวฟังก็ได้นะคะถัดมาจากมีนาคมฟูลมูนเกิดขึ้นในราศีกันไปเร็วๆนะก็คือจะเป็นการจบเริ่มต้นใหม่เช่นกันในเรื่องของงานชื่อเสียงนะคะแล้วก็สิ่งนี้จริงๆมันเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้ชีวิตมากแต่ว่าระวังในเรื่องพาร์ทเนอร์อาจจะมีเหตุทะเลาะกันได้นะคะ7 มีนาคมดาวเสาร์เข้าสู่ราศีมีนซึ่งเป็นเรือนที่4ของคุณระวังมากๆก็คือเรื่องครอบครัวเรื่องของคุณแม่ในเรื่องของบ้านนะคะอาจจะหลายคนมีเหตุซ่อมแซมบ้านหรือว่าเสียเงินจากในครอบครัวเยอะเป็นพิเศษก็ได้เหมือนกันนะคะถัดมา16 มีนาคมดาวศุกร์เข้าสู่ราศีพฤษภนะคะซึ่งเป็นเดือนที่6ความรักการเงินก็จะมาจากในเรื่องของงานประจําได้นะคะโปรโมทเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือว่าเป็นลักษณะของการที่ความรักก็เจอจากการใช้ชีวิตประจำวันนี่แหละแล้วอยู่ก็เจอก็ได้เหมือนกัน19 มีนาคมดาวพุธเข้าสู่ราศีเมษก็คือมันน่าจะได้ทําใช้ความคิดอะไรที่มันสื่อสารที่มันแบบอะไรเอนเตอร์เทนตัวเองอันนี้แชร์ให้ฟังเนาะสำหรับคนที่เรียนโหราศาสตร์หรือว่าเอ๊ะนึกไม่ออกว่าเวลาเข้าเรือนที่5คืออะไรเหมือนอย่างเงี้ยไม่แน่ใจทุกคนรู้จักหรือเปล่าเกม Escape Game อะเหมือนอย่างเงี้ยจังคือมันเป็นช่วงที่ดาวตัวเองเป็นธนูใช่ป่ะแล้วมีดาวเข้าสู่เรือนที่5เยอะก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากจะเล่นเกมว่ะมันจะแบบสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยอยากจะทําอะไรที่มันเอนเตอร์เทนตัวเองบ้างที่ผ่านมารู้สึกทํางานอย่างเดียวมาเนี่ยก็เนี่ยคือแพลนด้วยแหละคือมันจะเหมือนกับหาอะไรที่เป็นความชอบความตื่นเต้นเร้าใจแบบมาทําประมาณเนี้ยนะคะ20 มีนาคมนะคะก็จะมีดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีเมษนะคะซึ่งก็เป็นเรือนที่5ของคุณก็ enjoy ใช้ชีวิตเต็มที่แบบว่าหลายคนอาจอยากมีลูกคือมีได้นะช่วงเวลานี้นะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะโซเชียลเจอคนเยอะมากแบบมีงานดีเรกทำกิจกรรมที่ตัวเองชื่นชอบเยอะมากๆเลยนะคะ21 มีนาคมนิวมูนเกิดขึ้นในราศีเมษก็เริ่มต้นใหม่ใครอยากมีบุตรตั้งครรภ์มีได้แน่ๆอยู่แล้วนะแล้วก็กิจกรรมสนานการเยอะนะคะบางทีทําเยอะไปด้วยซ้ํานะคะบางทีไอ้ระวังนิดนึงขัดกับพาร์ทเนอร์ตรงเนี้ยอาจจะต้องระวังนิดนึงนะคะเหมือนฉันชอบอย่างนั้นเขาชอบแบบนี้แบบความชอบไม่ตรงกันประมาณนี้นะคะเดี๋ยวนะแจ้งไปต่อให้จบแล้วกันนะแล้วก็23 มีนาคมพลูโตเข้าสู่ราศีกุมพลูโตเข้าสู่ราศีกุมเดือนที่3จริงๆพลูโตเนี่ยมันเดินทางช้ายาวนานมากนะเพราะฉะนั้นน่ะถ้ามันย้ายทีมันก็จะแบบคุณจะสัมผัสได้รู้สึกได้ที่ผ่านมาอยู่ในเรื่องการเงินเนาะหลายคนที่ผ่านมาเข้าใจว่าตายแล้วเกิดใหม่เริ่มต้นใหม่ในเรื่องของการเงินฉันเรียนรู้มาแล้วตอนนี้พลูโตมันย้ายมันจะมาอยู่ในเรื่องของการสื่อสารการพูดคุยพี่น้องเพื่อนบ้านญาติก็ให้ระวังเรื่องนี้เป็นพิเศษนิดนึงการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของแนวการสื่อสารพูดคุยของคุณก็ได้ค่ะวันที่3 เมษายนดาวพุธเข้าสู่ราศีพฤษภซึ่งเป็นเดือนที่6จะหาช่องทางการสื่อสารการทำงานการดูแลตัวเองหันมาฟิตหุ่นรู้สึกว่าต้องดูแลตัวเองคิดอะไรที่มันเฮลตี้เยอะมากขึ้นมากแล้วก็ไปสัมภาษณ์งานคือฉลุยเลยนะ6 เมษายนฟูมุนในราศีตุลเรือนที่11กลุ่มคนใหม่ๆคนรู้จักใหม่ๆเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนนำพามาซึ่งการเปลี่ยนวิถีชีวิตประจำวันหรือว่ากลุ่มคนที่เกิดขึ้นนะคะมันเหมือนมันคือคนเราเนาะจะคบใครมันก็ต้องดูตามความชอบ
เป้าหมายความฝันไปทางเดียวกันหรือเปล่าถ้าไม่ใช่มันก็ต้องตัดจบตัดเปลี่ยนใช่ป่ะทีนี้ฟูมูลในเรื่องเพื่อนในเรื่องของคอนเนคชันการทำงานเป็นทีมของคุณนะคะมันเกิดขึ้นเพราะนั้นคุณน่าจะเป็นช่วงที่แบบพิจารณาแล้วว่าคนกลุ่มนี้ฉันพาต่อฉันไม่พาต่อหรือว่าความชอบเราไม่ค่อยตรงกันเลยมันอาจจะไม่ใช่แนวเดียวกันประมาณเนี้ยแล้วสุดท้ายก็คือทั้งนี้คุณจะพิจารณาจากวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์ความชื่นชอบเนื้อของงานหรือว่าการใช้ชีวิตทุกวันนะคะคุณจะคิดเรื่องนี้เป็นหลักแล้วมันทําให้คุณพิจารณาได้ถูกต้องว่าฉันควรจะเอาคนไหนฉันควรจะคบใครเข้ามาในชีวิตเนาะโอเคแจงหยิบเป็นไพ่ให้นะคะสำหรับชาธนูในรอบพระจันทร์นี้จนกว่าถึงกันเจอกันใหม่เนาะก็คือ5 ดาบการจบการจากลาการหายไปของใครสักคนบางคนนะคะเหมือนเขาทิ้งดาบแล้วขาดการติดต่อพูดคุยหายไปจากคุณเลยนะคะที่ผ่านมามันมีการรอคอยรู้สึกว่าเฮ้ยมันใกล้จะเสร็จแล้วใกล้จะสำเร็จแล้วแต่มันก็เป็นภาวะสองทางสองโอกาสสองทางเลือกฉันจะเอายังไงดีรู้สึกคลุมเครือในชีวิตรู้สึกมีการหมุนเงินเกิดขึ้นโอกาสเข้ามาสองทางสามทางเยอะไปหมดแต่ทำไมอยู่เงียบหายข่าวเงียบหายไปนะคะใจเย็นๆคือมันต้องมีการตัดจบตัดเปลี่ยนพังทลายบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ใช่เช่นคนรักเฮ้ยจริงๆไม่ได้ใช่เลยนะแต่ว่าที่ผ่านมาคือเราเหมือนโดนปิดตาเรารู้สึกว่าไปไม่ไปอันไหนดีมันมีการลังเลใจหรือว่างานเนี่ยที่ผ่านมามันไม่ใช่พาร์ทเนอร์คือไม่ใช่เลยแต่ว่าเราก็ทนเราก็รอเขาอยู่แล้วพอมีการหายไปเกิดขึ้นจังหวะนี้เป็นจังหวะที่คุณมาพิจารณาตัวเองอะค่ะว่ามันใช่จริงหรือเปล่าการที่คุณรอคอยครั้งนี้การกลับมามีไหมมีโอกาสมีคนกลับมาคนเงียบหายไปกลับมามีโอกาสอยู่แล้วค่ะทั้งนี้เปิดใจรับคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตจะดีมากนะคะมีการโซเชียลมากขึ้นสังสรรค์มากขึ้นเดินทางต่างประเทศมีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆพาร์ทเนอร์คุณจะสามารถเติมเต็มความรู้สึกที่คุณเป็นอยู่ได้การทำงานตอบโจทย์มันมีโอกาสผลที่คุณรอคอยอะค่ะถ้ามาจากคอนเน็กชันเพื่อนฝูงแบบเนี้ยมันจะช่วยเหลือคุณมากๆแน่ๆอยู่แล้วการได้พาตัวเองออกไปเจอคนมากๆสามารถทำให้คุณสำเร็จได้เพราะฉะนั้นถ้าจากหน้าไพ่ตรงนี้ค่ะที่สำคัญมากคือถ้าให้สองคำ The Fool กับ Tower เกิดขึ้นคือการเปลี่ยนแปลงตัดจบแล้วก็การเริ่มต้นใหม่การพังทลายบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ใช่ในชีวิตออกไปการงานการเงินคือการขยันตั้งใจเดินทางเปลี่ยนแปลงเรียนรู้สิ่งที่เคยเป็นมาอย่าผิดซ้ำอย่าเจ็บซ้ำในเรื่องเดิมๆเหมือนที่ไอน์สไตน์ว่าไว้เราจะคาดหวังการเปลี่ยนแปลงจากการทำเหมือนเดิมอันนี้เรียกว่าคนบ้าเพราะฉะนั้นคุณต้องพิจารณาค่ะในทุกๆครั้งที่คุณทำอะไรลงไปหาแฟนที่ผ่านมามันเจอแพทเทิร์นเดิมแต่ฉันเองก็ทำเหมือนเดิมคุณจะคิดว่าคุณจะได้แฟนใหม่ที่ดีขึ้นอันนี้ไม่ใช่ละทำงานหาพาร์ทเนอร์ที่ผ่านมาคุณก็ทำพฤติกรรมเดิมๆไปสัมภาษณ์งานก็ตอบเหมือนเดิมคิดลบเหมือนเดิมแล้วหวังว่าหัวหน้างานจะจ้างงานมันก็ไม่ใช่เหมือนกันทุกครั้งที่คุณสื่อสารอะไรออกไปอะค่ะคุณต้องเติมสมองด้วยอะมันถึงจะสามารถพูดออกไปได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเปลี่ยนแปลงจากการใช้ความรู้เกิดขึ้นมันจะสามารถให้คุณไปสู่เส้นชัยได้มากขึ้นการเงินมันจะดีขึ้นมากๆอยู่แล้วล่ะแต่มันมีโอกาสแบบต้องใช้เงินเยอะขึ้นด้วยนะโซเชียลเยอะอะไรเยอะสื่อสารเยอะรู้สึกว่าการสื่อสารบางครั้งรู้สึกว่ามีอุปสรรคหรือว่าคุณรู้สึกว่ามันมีอยู่ถ้วยหนึ่งที่มันหายไปอ่ะความชอบหรือแพชชั่นบางอย่างที่คุณไปตามหาสิ่งที่เป็นความชอบของคุณจริงๆแล้วมันยังคลุมเครือในชีวิตอยู่ประมาณนี้นะคะก็ได้เหมือนกันถ้าถามว่าไปสัมภาษณ์งานคือจริงๆถ้าจากอ่านใจอ่านดาวประกอบเนาะต้องบอกว่าหลักๆเลยมันคือการทําอะไรกับครอบครัวแล้วก็การได้ละเล่นถ้าเป็นแบบช่วงเมษาไปมันน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องงานน่าจะดีขึ้นกว่านี้มากๆนะคะทีนี้ถ้าบอกว่าเรื่องของความรักปลดปล่อยวางสร้างใหม่ไปต่อเวลาปล่อยบางอย่างไปนะคะปล่อยไพ่ปล่อยขึ้น2 ใบปล่อยบางสิ่งบางอย่างที่เป็นปัจจัยที่ทำให้เรารู้สึกว่าฉุดรั้งเราอยู่นั่นแหละนะคะปลดปล่อย release นะคะคุณมีความสามารถที่จะปล่อยพลังงานน่ะออกไปอ่ะที่มันไม่ดีกับคุณน่ะ
แล้วพอคุณปล่อยไปปั๊บมันทำให้คุณได้เจอคนที่มีความชอบเหมือนกันมีเจอ true love ได้คุณต้องเชื่อเสมอว่าคุณดีคุณมีคุณค่ามากเพียงพอนะคะที่จะมีคนเข้ามาอาจได้เจอจากสถานที่ติดน้ำใกล้น้ำหรือว่าความสถานที่แบบค่อนข้างจะหวานแบบฮันนีมูนแบบเนี้ยได้หรือพากันไปเที่ยวเล่นก็ได้ให้เราอภัยให้อภัยแล้วก็เรียนรู้กับความผิดพลาดนะคะในอดีตนะคะแล้วก็ทุกอย่างสิ่งอะค่ะมันไม่ใช่คือคุณเป็นต้นเหตุของปัญหานั้นและคุณก็เป็นทางแก้ปัญหาเดียวกับสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเองอะค่ะ take responsibility คือการรับผิดชอบสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาที่เขาทําแบบนี้อ่ะทําไมเขานอกใจล่ะอ่ะเพราะเราไม่เร้าใจมากพอหรือเปล่าทําไมเขานอกใจล่ะอ๋อเพราะว่าเราตามใจเขามากเกินไปหรือเปล่าคือทุกอย่างสิ่งกลับมามองตัวเองว่าเราเองทําอะไรที่ผิดไปหรือเปล่าแต่ถ้าสมมติว่าเราคิดว่าเราไม่เราดีมากๆแล้วอ๋องั้นแสดงว่าไม่ใช่คุณที่ผิดมันเป็นคนที่ผิดค่ะอย่าลืม self love นะคะรักตัวเองให้ได้ยิ่งคุณรักตัวเองนี่มากพอเท่าไหร่คุณจะเจอคนที่ใช่ได้เร็วเท่านั้นอันนี้เป็นไพ่สรุปจบพอดีมีไพ่เยอะหลีบมาเยอะเลยนะคะก็เริ่มจากการที่เขาบอกว่าให้อภัยอ่ะให้ปลดปล่อยพลังงานแย่ๆออกไปแล้วก็รู้จักเรียนรู้การให้อภัยนะคะเปิดเผยตัวจริงออกมานะคะสิ่งที่เป็นตัวคุณเองนะคะถ้าคุณเป็นตัวจริงได้มากเท่าไหร่อะคนที่ใช่เขาจะอยู่กับคุณคนที่ไม่ชอบนิสัยแบบนี้ก็จะไปจากคุณก็เป็นเรื่องปกติเนอะไหมแล้วก็อย่าลืมว่าคําตอบทุกอย่างสิ่งนะคะในช่วงนี้เนาะเนื่องจากมันแบบเป็นธีมของราศีมีนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นธีมของราศีมีนแต่ว่ามันอยู่ในเดือนที่4ของคุณคือการต้องใช้แบบ intuition ลังสังหรณ์มากๆอย่าโทษตัวเอง blame อย่า regret ก็คือแบบเสียใจกับสิ่งที่มันเกิดมาให้เราคิดว่าแล้วเราเรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์ครั้งนี้ acceptance คือการเรียนรู้ยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นทุกอย่างสิ่งมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นอย่ามัวแต่นั่งโทษตัวเราเองอะว่าเพราะอ๋อฉันเป็นอย่างนี้สิอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ให้คุณเข้าใจเสมอว่าคือความรักดีๆอ่ะหรือว่าสิ่งดีๆอ่ะเขาว่ามาบอกคุณแต่ถ้าคุณนึกดูนะสมมติว่าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองคุณอยู่หรือว่าอะไรก็แล้วแต่จะเป็นจะคือคนจะเชื่อหรือไม่เชื่อแล้วแต่อาจจะเป็นยูนิเวอร์สจักรวาลหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มาบอกคุณอ่ะแต่ถ้าคุณแบบตัดพลังงานลบคุณอยู่ตอนเนี้ยหน้างิ้วหน้านิ้วคิ้วขมวดแบบเครียดอยู่อ่ะอะไรดีๆมันคุณเดินผ่านไม่เห็นผู้ชายผู้หญิงแบบดีๆคู่แฟนคุณคัวที่คู่ควรคุณแต่คุณไม่เห็นไงเพราะว่าคุณมันนั่งเครียดอยู่เนอะไหมเพราะฉะนั้นพยายามปรับพลังงานดีๆอดทนนะคะในสิ่งที่ทําสิ่งที่คุณหว่านเมล็ดพันธุ์ไว้อะค่ะมันกําลังจะงอกเงยแน่ๆอยู่แล้ว life review ก็คือการที่คุณทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตซิว่าเฮ้ยฉันเรียนรู้อะไรฉันเปลี่ยนแปลงอะไรฉันเยียวยาอะไรได้บ้างจากสิ่งที่เกิดขึ้นก็ขอให้ความสุขอยู่กับคุณทุกคนนะคะชาวธนูทั้งหลายไปแล้วจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ